ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะเป็นเครื่องดื่มพื้นบ้านของเกาหลีนั่นก็คือมักกอรี่เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องมักกอรี่ฟังเดี๋ยวดูสคริปต์นิดนึงคือเนื่องจากมันเป็นสาโทพื้นบ้านของเกาหลีใต้นะครับซึ่งผมไม่ค่อยชำนาญแล้วก็ถ้าดูคลิปเก่าๆก็รู้ว่าผมไม่ค่อยถูกกับเครื่องดื่มของเกาหลีเท่าไหร่ถ้าเป็นพวกสาเกหรือวอดก้าจะรู้รายละเอียดมากกว่าแล้วก็มีความเข้าใจในการดื่มกินมากกว่ารู้ประวัติมากกว่าอันนี้ก็เป็นสาโทพื้นบ้านของเกาหลีนะครับหรือเรียกกันว่ามักกอรี่ก็มีหลายรสชาติครับมีเช่นข้าวโพดแอปเปิ้ลหรืออย่างที่ในมือผมจะเป็นเกาลัดนะครับซึ่งมันอาจจะมีเป็นรสชาติสแตนดาร์ดก็มีแล้วแต่เราจะเลือกดื่มตามใจเราเลยนะครับอย่างขวดเนี้ยมีปริมาณ750มิลลิลิตรนะครับซึ่งมันเยอะพอสมควรแอลกอฮอล์โดยพื้นฐานก็จะอยู่ที่6-8% นะครับส่วนมากก็ทำมาจากข้าวเจ้าแต่หลังๆก็มีหลายสูตรซึ่งใช้ข้าวสาลีหรือข้าวบาเล่แทนนะครับที่ผมเรียกว่าเป็นสาโทเกาหลีใต้เพราะว่าอยากให้เข้าใจกันง่ายๆว่ามันคือสาโทเนี่ยแหละเพราะเป็นที่นิยมกันในหมู่ชาวนาของเกาหลีใต้เหมือนกันส่วนประเทศไทยเราเองก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับเพราะว่าคงคุ้นชินกับสาโทพื้นบ้านของเรากันดีอยู่แล้วทำไปทำมาทำเองโดนจับก็มีมันก็ต้องดูข้อกฎหมายกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนี่ครับมักกอรี่มันจะมีสีขาวนวลคล้ายน้ำนมนะครับซึ่งเหมือนกับสาเกบางสูตรก็จะสาเกไม่ใช่สิญี่ปุ่นก็เคยเอามักกอรี่ไปขายนี่เห็นไหมก่อนจะดื่มก็ต้องเขย่าก่อนนะครับมันจะมีนอนก้นอยู่อย่างขวดในมือผมขวดนี้ก็หมดอายุ30ธันวาปีนี้ครับ2022นะครับขวดนี้มีแอลกอฮอล์อยู่ 6% วิธีการดื่มเราก็ต้องเขย่าก่อนนะให้มันเข้ากันขนาดโซจูยังเขย่าเลยนะครับขนาดมันใสๆอย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้ก็เขย่าปกติทางฝั่งเกาหลีเวลาเขาดื่มมักกอรี่กันเขาก็จะมีเป็นชามของเขาชามแต่มักกอรี่คล้ายๆทองเหลืองอะไปตามร้านอาหารเกาหลีก็จะเห็นครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงหอมนะครับเพราะผมเลือกเอารสที่เป็นเกาลัดมาเพราะเวลาไปเที่ยวอะหรือไปต่างประเทศเคยไปเจอนมที่มันใส่ถั่วอัลมอนด์มาอีกเกาลัดเนี่ยก็รสชาติประมาณนั้นน่ะแต่บอกให้นะครับว่ามีแอลกอฮอล์สูงกว่าเบียร์รีโอหรือเบียร์ช้างเราอีกครับสูงกว่าจริงๆนี่นะเดี๋ยวลองมาชิมกันครับนี่ก็พออยู่ประมาณนี้พอเห็นนะมีรสชาติของเกาลัดอยู่หอมเลยล่ะครับแล้วก็เหมาะกินกับอะไรดีแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนดื่มจนแทบทุกชนิดเครื่องดื่มในโลกนี้แล้วนะครับอยากจะบอกว่าสาวๆผมสัมผัสได้ถึงแอลกอฮอล์มันที่มันสูงกว่าเบียร์แล้วขวดนี้มัน750มิลลิลิตรอยากจะบอกว่าถ้าปาร์ตี้กันเนี่ยรสชาติมันหอมหวานมากแล้วก็มันนุ่มมันไม่เหมือนสาโทกินง่ายกว่าแล้วมันอร่อยด้วยเกรงว่าจะเมานะครับขอให้น้องๆผู้หญิงหรือน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่เบาๆครับพาเพื่อนไปด้วยโดยเฉพาะเพื่อนที่มากินไม่กินไม่ดื่มนะพาติดไปสักคนหนึ่งเพื่อจะคอยคุ้มครองเราหอมจริงๆ
อยากจะลองรสข้าวโพดอ่ะนะรสแอปเปิ้ลอย่างไอ้ขวดเนี้ยมันอยู่ที่กังนำหมาดครับ200กว่าบาทประมาณนี้แหละแต่ด้วยความที่เป็นคนดื่มอยู่แล้วอ่ะสัมผัสได้ถึงแอลกอฮอล์เลยครับแม้มันจะหวานเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องสุราสายเกาหลีให้ฟังก่อนเล่าก็อีกสักจอกนี่ดูสีนะครับอย่าลืมเขย่าเนียนเป๊ะอ่ะมันได้จะได้จะมาเล่าเรื่องวีรกรรมของผมกับโซจูคือเจ้าโซจูเนี่ยนะแอลกอฮอล์มันก็ไม่ถึงกับ40ดีกรีอะไรประมาณนั้นหรอกมันก็เบาบางเบาบางกว่าเยอะครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งผมไปที่ดานังประเทศเวียดนามนะครับก็พักอยู่แถวฟอร่าโฮเทลก็อยู่ใกล้ๆกับสะพานมังกรนะครับมันก็จะมีร้านอาหารเกาหลีแต่อยู่ในเวียดนามการบริการเขาดีมากละมื้อนั้นก็หมดไปล้านกว่าดองผมก็นั่งดื่มมันมีเครื่องดื่มเยอะแยะแหละร้านอาหารในเวียดนามเขาไม่ค่อยจำกัดจำเขี่ยหรอกผมก็เลยสั่งโซจูมาขวดหนึ่งเฮ้ยเป๋ฮะขวดแค่นี้ขวดเท่าไอเหล้าข้าวหอมไอข้าวหอมกินไปขวดแค่นี้ผมไม่เป็นไรนะแต่พอเจอโซจูเข้าไปขวดเท่ากันมีอาการทุกรอบแล้วครั้งที่สองครับไปที่บ้านตาออเดอร์ซีผมก็กะว่าเดี๋ยวจะซื้อน้ำชาไปสักขวดหนึ่งสักกลมหนึ่งกะจะซัดให้เต็มที่เลยปรากฏว่าก็ไม่ได้ซื้อหรอกก็ซื้อโซจูไปเรียบร้อยอีกเหมือนกันครับโซจูเอาผมอยู่ถ้าไม่อยากเปลืองโซจูนี่มันก็เป็นสายเกาหลีเหมือนเดิมก็จะมีหลายรสชาตินะครับมีรสโยเกิร์ตเหมือนขวดยาคูนะมีรสชาติดั้งเดิมมีบลูเบอร์รี่เชอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยขวดในมือผมเนี่ย 6% ครับนำเข้านะครับนำเข้ามาถูกกฎหมาย750มิลลิลิตรเป็นเชสนัทครับเป็นเกาลัดหอมเลยทีเดียวนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้รสชาติก็อย่างที่บอกครับน้องๆสาวๆแต่ไม่แน่นะที่บอกว่าไม่แน่เพราะว่าน้องๆสายติ่งเกาหลีทั้งหลายเขาดื่มเก่งกว่าผมแต่ถ้าเขาดื่มเหล้าเหมือนที่ผมดื่มอ่ะผมก็อาจจะคอแข็งกว่าผมอาจจะไม่ถูกชะโลกับไอ้พวกไวน์ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกมันว่าไวน์ขาวนะครับสีมันเหมือนน้ำนมเลยแต่ต้องเขย่าก่อนนะเขย่าให้รสชาติมันออกมาเข้ากันเป็นไวน์ขาวข้าวเจ้าหรือข้าวสาลีหรือเป็นข้าวบาเล่ก็ได้มีหลายรสชาติเดี๋ยวผมหาข้อมูลแป๊บนึงชื่อเรียกในภาษาอังกฤษนะครับก็เรียกว่าไลท์ไวน์ก็สมชื่อมันนะครับเป็นสีขาวนี่เป็นอย่างนี้ขาวออกมาเลยนี่ประมาณนี้ครับส่วนกลิ่นนะขออีกทีนะตอนต้นคลิปก็อธิบายไปแล้วทีหนึ่งชัดครับก็ตามที่เราเลือกมาเลยก็คือเกาลัดรสชาติคล้ายๆนมอ่ะตอนนั้นไปที่สิงคโปร์แล้วก็ไปกินแต่ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะสิงคโปร์ก็มีขายในเมืองไทยก็มีขายไอ้นมที่เป็นรสถั่ววันนั้นไปเจอที่แฟชั่นไอแลนด์ครับเขาทำเป็นยี่ห้อโกแก่เป็นนมรสถั่วจัดว่าเป็นสาโทเกาหลีที่นุ่มลึกมากเริ่มติดลมบนครับอ
เด็กๆเคยฟังครับเพลงแบบนี้อันนี้เขามาจัดรายการอะไรนะเป็นโกลเด้นซองแล้วนะครับเขามาร้องโคเวอร์ใหม่ก็เลยมานั่งฟังก็บอกแล้วอย่ามารีวิวเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้ซึมแต่ก็ดีนะครับผมเป็นคนที่ว่าเวลาอยู่ในช่วงที่ทำงานแล้วก็มีอะไรแบบนี้มานิดๆหน่อยๆสมองแล่นอีกหน่อยก็สร้างยานอวกาศได้เชื่อผมสิลองฟังเพลงต่อใครชอบกินนมที่มันเป็นรสถูกอ่ะกับที่โกแก่เขาทำลองไปเสิร์ชหาดูนะครับมันประมาณนั้นแหละสีมันเหมือนนมแล้วก็ดันรสชาติออกมาคือเขาจะเนียนกว่าสาโทเรามันจะนุ่มกว่าแต่แอลกอฮอล์นี่เขาวัดมาเป๊ะๆเลยนะถ้าเป็นสาโทบ้านเราที่ทำขึ้นมาเรายังไม่รู้ว่าแอลกอฮอล์มันเท่าไหร่อันนี้เขาใช้เครื่องผลิตก็ออกมาเลย6 7 8ก็เหมือนกับเบียร์ที่รัสเซียเหมือนเบียร์ที่รัสเซียมันก็จะมีใส่ขวดพลาสติกแบบนี้ครับแต่ขวดใหญ่กว่าขวดเท่ากับขวดโค้กเราเลยนะต้องไปย้อนดูคลิปเก่าๆเดี๋ยวข้างล่างจะเอามาพากรายละเอียดให้ฟังใหม่ขวดลิตรครึ่งประมาณ60บาทแล้วก็มีขวด2ลิตรด้วยก็ประมาณ80บาทเป็นเบียร์ยี่ห้อหมีขาวครับคือถ้าเป็นหมีแดงอ่ะมันคือ 8% ถ้าเป็นหมีสีเขียวก็คือ 6% สาโทบ้านเราก็มีทำขายกับเป็นโอท็อปใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่รู้ว่าเขาวิธีกรรมวิธีการผลิตเขาวัดปริมาณแอลกอฮอล์กันยังไงนะครับเลยไม่รู้ว่าดีกรีมันเท่าไหร่ก็สำหรับตอนนี้เรื่องมักกอลี่สาโทเกาหลีใต้สาโทเกาหลีที่มีหลายรสชาติแล้วก็นุ่มนวลนะกินง่ายนะครับเมาง่ายด้วยก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย